อินซากิไหลให้เอลแบร์ซัดด้วยซ้ายกาก้าไหลให้อินซากิลูกนี้สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจนจะมาจัดฟูลทีม AC มิลานค่ะฟูลทีม AC มิลานที่เจนจัดทำขึ้นตัวนักเตะส่วนหนึ่งมาจากความชอบส่วนตัวอีกส่วนหนึ่งคือนักเตะที่เรามีอาจจะถูกใจใครบ้างหรือไม่ถูกใจใครบ้างต้องขอโทษไว้ด้วยนะที่นี้นะคะ AC มิลานเมื่ออดีตเป็นทีมใหญ่อีกหนึ่งทีมที่จะมีนักเตะระดับท็อปๆย้ายเข้ามาลงเล่นให้กับ AC มิลานดูจากทีมของเจนได้เลยค่ะมีแต่ระดับตำนานทั้งนั้นทั้งตัวจริงและตัวสำรองเดี๋ยวเจนจะแนะนำว่าผู้เล่นแต่ละคนเคยอยู่กับ AC มิลานช่วงปีไหนพร้อมรูปประกอบกันเลยค่ะผู้รักษาประตูดอนนารุมาอยู่กับ AC มิลานเมื่อปี2015ถึง2021เซ็นเตอร์แบ็กติอาโกซิวาอยู่กับ AC มิลานเมื่อปี2009ถึง2012เซ็นเตอร์แบ็กโบนุชชีอยู่กับ AC มิลานเมื่อปี2017ถึง2018แบ็กซ้ายเปาโลมันดินีตลอดการค้าแข่งเขาลงเล่นให้กับ AC มิลานแค่ทีมเดียวซึ่งอยู่ระหว่างปี1984ถึง2009แบ็กขวาคาฟูอยู่กับ AC มิลานเมื่อปี2003ถึง2008กลางรับวิเอล่าอยู่กับ AC มิลานปี1995ถึง1996กลางรับอีก1คนแฟงไลกาดอยู่กับ AC มิลานปี1988ถึง1993กองกลางตัวลุกลิวันโดอยู่กับ AC มิลานปี2002ถึง2004กองกลางตัวลุกอีก1คนริคาร์โดกาก้าอยู่กับ AC มิลานปี2003ถึง2009และปี2013ถึง2014นาเปาเอลแบร์อยู่กับ AC มิลานปี1990ถึง1994นาเปาอินซากิอยู่กับ AC มิลานปี2001ถึง2012ถัดมาดูตัวสำรองกันบ้างนะคะเฟอร์นันโดตอร์เรสอยู่กับ AC มิลานปี2014ถึง2016โรนัลดินโญอยู่กับ AC มิลานปี2008ถึง2011ลุดกุดลิดอยู่กับ AC มิลานปี1987ถึง1993และปี1994ถึง1995อันเดียปิโลอยู่กับ AC มิลานปี2001ถึง2011แพทริกไคเวิร์ตอยู่กับ AC มิลานปี1997ถึง1998เดวิดเบ็คแฮมอยู่กับ AC มิลานปี2009ถึง2010ฟานบาร์เทนอยู่กับ AC มิลานปี1987ถึง1995เราจัดทีมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราทีมไปลงเล่นกันเลยค่ะกดแล้วเดี๋ยวรอจับคู่แป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วเดี๋ยวเราใส่สีแดงดีกว่านะคะเข้าไปส่องบ้างโอ้ฟูลทีมแมนยูเลยนะคะเนี่ยไปลุยกันเลยค่ะมาแล้วเป็นฝั่งแมนยูได้เคลียร์บอลก่อนนะคะเกมนี้เจนก็จะกดดันหน่อยค่ะเพราะเจอแรงที่สูงกว่าคาฟูเข้าไปแย่งบอลนะคะกะวะเห็นเพื่อนๆหลายคนบอกกับเจนว่านักเตะญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนเขามีพลังแฝงจริงหรือเปล่าคะช่วงต้นเกมฝั่งแมนยูโหมบุกหนักมากเลยนะคะเนี่ยล้ำหน้านะคะ
คราวนี้เป็นฝั่งของเจมส์ได้บุกบ้างนะคะไลกาดกากาเอลแบร์ไลกาดอินซากิไหลให้เอลแบร์ซัดด้วยซ้ายเข้าไปแล้วค่ะทุกคนงงค่ะงั้นก็รับชมเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายกดแล้วนะเดี๋ยวรอจับคู่แป๊บนึงนะคะใส่สีแดงดีกว่าใส่สองบ้างนะคะไปลุยกันเลยค่ะมาแล้วค่ะmatch of considerable significance great consequence in this part of the world we've been talking about this one for a while and they have หลับหรือเปล่าคะเนี่ยตื่นๆมาเคลียร์บอลก่อนค่ะพี่แมนยูได้เริ่มเคลียร์บอลก่อนนะคะวันนี้เป็นไรไม่รู้นะคะเจนกดซุ่มลงแรงมาหลายตาส่วนใหญ่จะเป็นฟูลทีมแมนยูทั้งนั้นเลยค่ะทีมนี้ก็เกือบจะฟูลทีมแมนยูนะคะยกเว้นกองหน้าที่ใช้วาดี้ของเลสเตอร์The date of the fixture, well now, they can't wait for it to begin. And begin it will, any second now. ดอนนารุม่าเตะยาวขึ้นหน้าบอลเป็นของแมนยูช่วยไม่ให้ผ่านหรอกค่ะมันจะง่ายได้เกินไปหรือเปล่า He's a player who doesn't seem to haveAny weaknesses at all, Peter. He's strong. He's quick. He's technically gifted. And very comfortable in possession. What I particularly find impressive about him, though, is his consistency and his reliability. He just never seems to make a mistake. Opposition strikers could be in for a hard time of it today.Yeah, I must agree, especially in view of his ability to lead and. Bruno จะจ่ายเพื่อแต่ไม่ผ่านเตียโก้ซิวานะคะกาก้าลื่นใจบอลเสียเลยนะคะอ้าวบูโน่ก็ใจบอลเสียเหมือนกันกาก้าไหลออกข้างให้มันดินี่มันดินี่ทำวันทัวกาก้าจังหวะนี้สวยช็อตนี้ต้องใส่สกอร์แล้วเปิดเข้าไปใหม่ยิงก็ยังไม่ได้ยิงเล่นไปก็เอียงตัวไปค่ะดีนะคะที่เจนไม่หันหลังเล่นไปเลยเนี่ยเป็นบอลสวนของแมนยูบูโน่ใช้เดียวพาบอลขึ้นมายาวๆเอลแบร์ไปยังบอลมาได้อินซากิกาก้ากาก้าส่งคืนให้อินซากิอินซากิมองหาเพื่อนส่งให้เอลแบร์อ้าวโดนแย่งนะคะอินสกี้บังบอลยิงไม่ได้ส่งดีกว่าลิวันโดก็โดนแย่งบอลไปวิเอล่าวิ่งมาดักบอลเอซีมิลานได้บุกขึ้นมาใหม่กาก้าไหลให้อินสกี้ลูกนี้ทักทีนะคะกว่าลูกแรกจะมานะคะ
อินซากิยิงให้เอซิมิลานขึ้นนำไป1ประตูต่อ0ในนาทีที่36ค่ะนำแล้ว1ลูกก็จริงแต่เจนยังรู้สึกไม่อุ่นใจเลยค่ะจะได้อีกลูกไหมนะก่อนหมดเวลาเนี่ยอินซากิยิงก็ยังไม่ได้ยิงนะคะได้เอ็มบัปเป้ให้เนมาเอ็มบัปเป้แทงลึกไปหน่อยนะคะไรคาร์ forward it goes Lindelof read it and intercepts that'll be the last act of the first half หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกค่ะเป็นเจนะคะนำไป1ประตูต่อ0ค่ะไปต่อกันเลยค่ะเอลแบร์เอลแบร์จ่ายเสียนะคะถ้าไม่เสียน่าจะได้ยิงนะคะลูกนี้เสียดายมากค่ะเวลาพาบอลขึ้นมาเองส่งให้อิซากิอิซากิยิงเจนคิดเยอะไปหน่อยค่ะน่าจะเอาเวลายิงไม่งั้นคงจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะกาก้าได้เตะมุมมันดินี่ส่งให้กาก้ากาก้าเปิดจึ้งเข้ามือผู้รักษาประตูเต็มๆค่ะเตียโกซิวาไลกาดกาก้าMilan couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. ยิงไม่ได้ยิงอีกยังไงดอนนารุมมาวิ่งออกมาเคลียร์บอลดอนนารุมมาเป็นผู้รักษาประตูอีกคนนะคะที่เจนเลือกใช้เพราะว่าเซฟดีปฏิกิริยาไวมากค่ะสโตลส์ and it's played forwardเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวสำรองกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้พี่ตอเลสลงบ้างแล้วเอาพี่โรนัลดินโญแทนพี่กาก้านะคะแล้วเอาพี่กุดลิดไปต่อกันเลยค่ะSo time for changes on both sides actually. Now it's Hullet. ต้องยิงแล้วจังหวะนี้เฟอร์นันโดตอเรสเปลี่ยนลงมาสัมผัสแรกก็ทำประตูได้เลยนะคะเอามือลั่นนะคะ Well, the instruction from the manager would have been go on and make yourself a nuisance and see if you can snatch a goal. ได้ยิงไหมกอดกันทำดีมาก really so อินซากิทำประตูที่2ของตัวเองทำให้เอซิมิลานนำห่างไป3ประตูต่อ0ค่ะเตียโกซิวาถึงเขาจะแก่แต่เขาก็วิ่งเร็วมากนะคะวิ่งมาสกัดไว้ได้ไม่ให้ผ่านง่ายๆหรอกค่ะUnsurprisingly, Peter, the opposition looked completely stunned.
I'm not sure they can gather themselves. Pullet goes looking. It's Ronaldinho going through. And here's Inzaghi. Just brushed off the ball there. Scores. Messi. And the through ball is intercepted. Thiago Silva tries to get it forward quickly. Scores. And here's Kane. Mbappe. Maldini eases him off the ball. Wan-Bissaka. And here's Messi. ยังไง? ประตูเหนียวอยู่นะคะ มาเลยเฉียวแวบๆแต่ก็ไม่เข้านะคะ ลูกนี้ยังไงชึบเฉียวไปหมดเวลาการแข่งขันค่ะเป็นเซนนะคะชนะไป 3-0 ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้เจนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้เจนต้องขอตัวลาไปก่อนนะ บ๊ายบายปิ๊งปิ๊ง